insect 굶어있던 insect 다시 시작했어 너 만나 너를 만지고 모든 거 너니까 สวัสดีครับพวกเราวงแมนทรีนะครับผมแบงค์ร้องนำครับผมโจมกีตาร์ครับผมเกียร์เบสครับผมพีซกองครับต้าครับมือกีบอร์ดตั้งแต่ที่คุณเกียร์เขาทำแฮงแมนนะครับแล้วก็เขาได้มีเดโมที่อัลบั้ม2ที่ตอนนั้นที่แฮงแมนก็ยังไม่ได้วางปล่อยมาแค่นิดเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็นำเดโมตัวนั้นที่มันเป็นตำนานที่เขากล่าวขานจะว่าเป็นตำนานเอากลับมาทำใหม่โดยที่คุณเกียร์ได้เอาลงไปปล่อย YouTube แล้วก็มีแฟนคลับได้เขียนเนื้อเพลงส่งเข้ามาแล้วก็มีช่องนึงที่เขาได้เขียนเนื้อเพลงกับซิงเกิลที่เป็นหนึ่งไปแล้วก็เป็นกระแสที่ดีนะครับคุณเกียร์ก็เลยได้ติดต่อเพื่อขอซื้อเพลงนั้นมาแล้วก็ออกมาทำให้เป็นซิงเกิลแรกของพวกเราชื่อเพลงว่าพี่หยอกครับเนี่ยนะตอนนั้นทำเพลงเสร็จก็ได้มีการคิดต่อไปแล้วว่าอ่ะเพลงมันดีแล้วก็เลยจะหาทำ MV แต่ทำ MV โดยที่มันไม่มีสมาชิกมันก็ไม่ได้ถ้ามีแค่ผมกับซิงเกิลมันก็ยังไม่ได้ก็เลยต้องหาน้องๆเข้ามานะครับตอนนั้นผมได้เข้ามาแฮงแมนทีเริ่มจากการถ่ายMVเพลงพี่หยกครับก็ตอนนั้นพี่เกียร์หามีกีตาร์มือคีย์บอร์ดแล้วพี่เกียร์ดึงผมมาก่อนแล้วก็ผมก็เลยติดต่อพิซซ่าไปทีหลังก่อนน่าจะมาแฮงแมนทีก็มีวงของตัวเองครับก็ชื่อวงเฮดเคลียร์มี3ซิงเกิลหาฟังได้ครับมีพี่เกียร์เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยครับเป็นโปรดิวเซอร์หลักอยู่ค่ายเดียวกันครับอยู่ค่ายเดียวกันใช่ครับแล้วก็จบ3ซิงเกิลก็ได้แยกทางกันแล้วก็ผมก็เลยมาดูแฮงแมนทีเต็มตัวครับคือผมกับโจ้เรียนมหาลัยที่เดียวกันครับคือเรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ตอนโจ้โทรมาคือผมก็ตอบตกลงทันทีนะครับเพราะว่าผมอยากร่วมงานกับพี่เกียร์พี่แบงค์อยู่แล้วด้วยครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับอย่างผมตอนนั้นอยู่วงเก่าแล้วก็วงเก่ามันยุบไปพอดีเลยไม่ได้ทำต่อวงไฟเดย์ไนท์ครับตอนนั้นแล้วก็ทีนี้พี่ๆเขาแองแมนทีเขามีมือกองอยู่แล้วคนนึงแต่ว่าเขาต้องใช่เพื่อนสักคนเป็นมือกอง2คนได้ติดต่อคุยกันก็เลยเข้ามาอยู่ตรงนี้แทนต่อไปตามหน้าที่ต่อไปเพลงผีหยอกเนี่ยคือถามว่ามันเป็นชื่อคำว่าผีหยอกคือเหมือนเป็นผีใช่ไหมแต่ในเนื้อเพลงเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นเนื้อเพลงมันเปรียบเลยว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยที่มาหยอกที่มาหลอกที่มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเปรียบเลยเป็นผู้หญิงคนนึงเหมือนผีอ่ะที่มาหยอกบ้างหลอกบ้างทำให้เราแบบรู้สึกแบบสั่นไหวหวั่นไหวหรือว่ากลัวอะไรเงี้ยกลัวโดนหลอกผมว่าน่าจะเป็นทางนั้นมากกว่าทีมเราเนี่ยทีมแฮงแมนทรีเนี่ยมันจะมีความดาร์กความหม่นความมืดอยู่ใช่ไหมแล้วก็พอเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ออกมาเนี่ยทุกอย่างในเรื่องของชื่อเพลงเนื้อเพลงแนวทางหรือว่าดีไซน์ลูกเล่นซาวด์ดีไซน์ต่างๆมันไปในทางเดียวหมดมันเลยทำให้คอนเซปต์วงกับเพลงกับแนวทางชัดเจนมากต่อมาซิงเกิลที่2เพลงครอบงำก่อนจะทำก็คุยกันจะเอายังไงดีจนผมคิดอะไรไม่ออกก็ไปนั่งวัดไปนั่งในวัดเย็นๆไม่มีอะไรกินก็ไปนั่งข้าววัดกินก่อนได้คอนเซ็ปต์มาว่าการที่คนเราจะโดนอะไรครอบงำชีวิตของคนมันจะแย่หรือว่าดีมันอยู่ที่สติเราจะควบคุมเลยคุยเรื่องการครอบงำไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าอะไรมาได้คอนเซ็ปต์ละเรื่องจบครอบงำแล้วก็มาถึงประมาณเหมือนต้นปีเกือบต้นปีแล้วทำกันต่อนะครับมันก็คลอดซิงเกิลที่3ของเขาทดลองก็อาจเป็นเพราะคนเรานี้รักที่เพิ่งมีกลับไม่มองคืออีกมิตินึงของการทำงานเนี่ยมันจะสมมติว่าเพลงแรกมันค่อนข้างที่จะมันล้านกว่าวิวมันแบบออร์แกนิกแล้วก็คนแบบชอบมากแต่พอมาซิงเกิลที่2เนี่ยถามว่ากดดันไหมมันก็กดดันนะทำไงดีว่าเพลง2ก็ทำออกมาได้ดีเพราะว่ายังมีกลิ่นของความเป็นแฮงแมนเก่ากับแฮงแมนใหม่แฮงแมน3นะฮะยังมีอยู่เยอะแต่เพลงที่3เนี่ยเราก็เลย
ก็จริงๆในระหว่างคิดเนี่ยมันมีเพลงกูจะบินก่อนนะผมทำดนตรีขึ้นมาก่อนแต่ว่าเราไม่ได้เลือกเพลงนั้นออกเพราะว่ามันเป็นเพลงเร็วแต่เราอยากเพลงช้าก่อนก็เลยคิดดนตรีของเพลงทดลองนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งให้พี่แบงค์เขียนเนื้อก่อนเรามองว่ามันน่าจะมีมุมมองของเนื้อหาที่มันกว้างกว่านี้ก็เลยส่งให้คนที่เขียนเนื้อเพลงผีหยอกฮะลองเขียนมาดูซึ่งปรากฏว่าพอเขียนมาเสร็จเฮ้ยใช้ไม่ได้ว่ะใช้ได้ใช้ได้ก็เลยกลายเป็นเพลงทดลองเนี่ยถ้าใครได้ฟังก็จะรู้ว่าดนตรีตั้งแต่ผีหยอกมาถึงทดลองเพลงที่3เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแบบคือเรามีการวางแผนมาแล้วว่าเราจะปล่อยช้าเร็วกลางอะไรอย่างเงี้ยก็มาซิงเกิลล่าสุดนะครับชื่อเพลงยาวหน่อยนะครับขยับเข้ามาใกล้ๆกับฉันอีกนิดจะได้ไหมนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงพิเศษของพวกเราคือเราอยากจะทำให้เพลงนี้มันรู้สึกว่าซอฟต์กว่าทุกๆเพลงที่เราได้ทำมาครับเรารู้สึกว่าความหมายของเพลงนี้มันตรงตัวเลยครับก็คือเราเป็นผู้ชายคนนึงที่เราแอบรักผู้หญิงคนนึงซึ่งเขามาทำดีกับเราทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็คืออยากให้เขามาอยู่ใกล้ๆเราจะได้กระซิบบอกเขาบ้างว่าเรารู้สึกยังไงครับใช่ครับเป็นแล้วในช่วงตอนที่เหมือนเราแจมกันแล้วมาใช้ภาษาแบบต่างดาวคือดนตรีท่อนนั้นน่ะมันถ้าไม่ได้ฟังอ่ะมันจะออกแนวแบบบรรยากาศแบบเหมือนซาวด์แทร็กหนังเกาหลีท่อนที่มันดรอปตรงนั้นที่เป็นภาษาเกาหลีแล้วก็จะแบบพี่แบงค์ก็พูดเล่นๆเฮ้ยแม่งเข้าท่าว่ะพูดภาษามั่วนะแม่งเข้าท่าว่ะก็เลยเฮ้ยลองดูเกาหลีมั้ยก็เลยไปจ้างโค้ชมาไปให้โค้ชที่เค้ารู้ครูสอนภาษาเกาหลีอ่ะมาช่วยพูดในท่อนนี้다시널만나너만지고모든거너니까ยังครับตอนนี้เราคิดว่าเราทำเพลงจะปล่อยเดือนละหนึ่งเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะทำไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรื่อง MV ค่อยมาไล่อีกทีนึงใช่คือจะปล่อยเป็นรายละเอียดไปก่อนเรื่อยๆเดือนละเพลงเดือนละเพลงครับโมดึงก็ได้รับรู้บ่ว่าขึ้นตาทำให้ตาบอความรักของฉันก็คงขึ้นตาหนักมาตลอดทำใจให้จำอย่างฉันคงต้องช้ำไม่มีใครก่อติดอยู่กับภาพเดิมๆเหล่านั้นทุกๆวันเหมือนคนมืดบอดแล้วเธอก็เดินเข้ามาชนคนปิดตาให้ลุกสู้และเธอก็อยู่ดูอยู่ห่างๆจนฉันเริ่มหวั่นไหวขยับเข้ามาใกล้ๆกับฉันอีกนิดจะได้ไหมจะส่งหัวใจที่มันเต้นอยู่ข้างในให้เธอได้รู้เอื้อมมือเธอมาให้ฉันได้จับสัมผัสดูนี่ฉันไม่ได้ฝันไปลืมตาแล้วเริ่มต้นใหม่กับเธที่เข้ามาเติมเต็มบางอย่างที่ปิดอยู่ได้เปิดใจได้กล้าพอก่อนนั้นมืดบอดไม่รับรู้แล้วเธอก็เดินเข้ามาชนคนปิดตาให้ลุกสู้และเธอก็อยู่ดูอยู่ห่างๆจนฉันเริ่มวันไหวขยับเข้ามาใกล้ๆกับฉันอีกนิดจะได้ไหมจะส่งหัวใจที่มันเต้นอยู่ข้างในให้เธอได้รู้
เอื้อมมือทำไมให้ฉันได้จับสัมผัสดูนี่ฉันไม่ได้ฝันไปลืมตาแล้วเริ่มต้นใหม่กับเธออินเสกขโมยต้นอินเสกถ้าชี้ชี้จะทดสอบโนมันนะโนมันจิโกโมดินโกโนนิกาโนนินทัชชิลิตาขยับเข้ามาใกล้ใกล้กับฉันนิดนิดจะได้ไหมจะส่งหัวใจที่มันเต้นอยู่ข้างในให้เธอได้รู้เอื้อมมือทำมาให้ฉันได้จับสัมผัสดูนี่ฉันไม่ได้ฝันไปลืมตาแล้วเริ่มต้นใหม่กับเธอครับฝากพวกเรานะครับ Hangman Tree นะครับจากค่าย My Life Record นะครับเสิร์ชชื่อพวกเราได้นะครับ Hangman Tree นะครับได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok แล้วก็ IG นะครับแล้วก็ทุกๆซิงเกิลของพวกเรานะครับตั้งแต่ผีหยอกครอบงำทดลองกูจะบินและซิงเกิลล่าสุดนะครับขยับเข้ามาใกล้ๆกับฉันอีกนิดจะได้ใหม่นะครับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นจุก Spotify YouTube แล้วก็ Apple Music นะครับก็วันนี้พวกเราทั้ง5คนนะครับขอบคุณ YouTube Play มากนะครับที่พวกเรามาโปรโมทซิงเกิลใหม่นะครับเราจะมีขายเสื้อนะครับเป็นคอลเลกชันใหม่ของพวกเรานะครับของ Hangman Tree นะครับ Limited Edition นะครับเข้าไปดูได้นะครับที่เพจ Facebook ของ Hangman Tree นะครับเข้าไปติดตามกันนะครับ